วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต้ยจรินพรจัดทริปเที่ยวทะเลหัวหินเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่มาความสามารถอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ทำให้โลกสดใสไปซะหมดซึ่งเธอนั้นก็ได้เป็นสดมาสักพักแล้วและได้เห็นโมเมนต์ความแซ่บของเธออยู่บ่อยๆและตั้งแต่เปิดศักราชใหม่มาคนบันเทิงก็ขยันปล่อยรูปช่วงออกทริปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบไม่มียั้งหลายคนก็บินลัดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศขณะที่อีกหลายคนก็ขอเที่ยวแค่ในประเทศก็พอเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เพิ่งจะคลายความคิดมากลงมานิดหน่อยซึ่งนักแสดงสาวเต้ยจรินพรก็จัดทริปเที่ยวด้วยเหมือนกันซึ่งเจ้าตัวได้ไปเที่ยวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยล่าสุด5 มกราคม 2565เต้ยจรินพรก็ออกมาเผยภาพสุดเปรี้ยวในชุดว่ายน้ำสีเขียวมะนาวที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โชว์สัดส่วนเน้นๆแต่ก็ได้เห็นความแซ่บภายใต้เสื้อคลุมสีขาวไม่น้อยเลยทีเดียวทำเอาหลายคนใจละลายให้กับความบางๆกับผิวขาวออร่าและรอยยิ้มสดใสกันเป็นแทบนานๆจะได้เห็นเต้ยจรินพรใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้สักทีเล่นซัดตะลึงทั้ง Instagram เลยจริงๆลงภาพไปไม่ถึงวันยอดไลค์เป็นแสนมาภาพเดียวแต่ชนะเลิศทำเอาหลายๆคนเห็นแล้วต่างกดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวพร้อมบอกว่าทริปต่อไปขอเป็นบิกินี่ไปเลยยิ่งตอนนี้เป็นโสดอยู่ก็จัดเต็มไปเลยสิครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรินนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ